เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออนไลน์เลยล่ะค่ะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งทำงานที่โรงแรมนะคะที่โคราชก็ต้องการจะลางานไปดูใจคุณแม่เพราะว่าป่วยหนักนะแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตก็อยากจะลางานแต่ปรากฏว่าทางด้านของหัวหน้าเนี่ยบอกให้เขียนใบลาออกเลยค่ะดูข้อความสนทนาระหว่างลูกจ้างผู้หญิงกับหัวหน้างานโรงแรมดังในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะลูกจ้างผู้หญิงทักไปขอลางานกับหัวหน้าหัวหน้าก็ให้ลาตามปกตินะคะครับวันถัดมาคุณแม่ป่วยหนักก็ทักมาขอลางานต่อขอไปดูแลคุณแม่ที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาภาพคุณแม่ที่นอนป่วยอยู่ส่งมาให้ดูเป็นหลักฐานถ่ายมาเป็นหลักฐานเลยว่าแม่ป่วยจริงๆนะอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ปรากฏว่าหัวหน้างานก็ไม่อนุญาตเขียนว่าไม่ได้ค่ะสุดท้ายนะคะลูกจ้างสาวก็แจ้งมาบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วขอกลับบ้านเลยเนี่ยนะมีภาพมาให้ดูก่อนว่าป่วยนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแม่พลอยน่าจะไม่พ้นคืนนี้หรอกค่ะพี่เนี่ยในที่สุดนะคุณแม่ก็เสียชีวิตเขาก็เลยขอกลับบ้านเลยก็แล้วกันถูกไหมก็ต้องไปทำจัดงานศพนะหัวหน้าเนี่ยแทนที่จะเห็นใจถามกลับมาบอกว่าจะลาออกใช่ไหมเสร็จธุระแล้วก็ให้มาเขียนใบลาออกโอ้พอเจอข้อความแบบนี้นะคะลูกจ้างคนนี้เขาก็เลยเอามาโพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าแล้วฉันทำผิดอะไรเรื่องแบบนี้พี่ควรเห็นใจหรือเข้าใจหรือเปล่าเกินไปไหมโอ้พอกลายเป็นไปโพสต์ในโลกออนไลน์คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลค่ะลูกจ้างคนนี้ทำงานที่โรงแรมแห่งนี้มาประมาณ7เดือนก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะแล้วก็วันนี้ทางด้านของลูกจ้างแล้วก็ครอบครัวเขาก็ไปจัดงานศพให้คุณแม่ที่บุรีรัมย์บ้านเกิดแล้วก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรค่ะทีนี้ยังไม่ได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปติดต่อสอบถามที่โรงแรมเป็นโรงแรมที่ทำงานของลูกจ้างอยู่ที่อำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าขณะนี้โรงแรมอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวถูกเล่าเพียงฝ่ายเดียวตอนนี้เรียกทางหัวหน้างานที่เป็นประเด็นเข้ามาพูดคุยแล้วเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและจะเร่งชี้แจงให้ทราบเร็วที่สุดนะครับทีนี้คุณผู้ชมมันมีดราม่าซ้อนดราม่าขึ้นมาฮะคือทางโรงแรมเนี่ยยอมรับว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาพนักงานของโรงแรมเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือหลายคนเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะ อยู่ตามฟอนต์ต่างๆเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้าไปพอรับสายก็ด่าเลย ทางโรงแรมบอกว่าวิงวอนโลกโซเชียลหยุดโจมตีพนักงานคนอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะขณะที่อดีตพนักงานของโรงแรมอีกคนเนี่ยอันนี้ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะอ้างว่าหัวหน้างานรายนี้มีพฤติกรรมชอบทะเลาะกับลูกน้องและพนักงานในโรงแรมเป็นประจำครับบางครั้งเนี่ยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันก็มีส่วนตัวก็มองว่าไม่เหมาะสมอันนี้แต่เป็นข้อมูลที่เล่าต่อกันมาเนี่ยก็ต้องให้อีกฝ่ายได้ชี้แจงนะทีนี้เรื่องนี้นะคะเอาในมุมข้อกฎหมายเลยแล้วกันทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมออกมาให้ข้อมูลว่าตามพรบ.คุ้มครองแรงงานเนี่ยนะคะลูกจ้างสามารถลากิจได้อย่างต่ำเนี่ย3วันต่อปีแต่การลากิจนั้นคือลูกจ้างต้องรอให้นายจ้างอนุญาตก่อนนะคะถึงจะลากิจได้แต่หากลากิจโดยนายจ้างไม่อนุญาตอันนี้จะถือว่าขาดงานซึ่งลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ขาดงานติดต่อกันได้ไม่เกิน3วันถ้าหากมากกว่านั้นนายจ้างสามารถไล่ออกได้นะคะแต่การให้เขียนใบลาออกนั้นเหมือนเป็นการบีบบังคับให้ลาออกอันนี้ทำไม่ได้อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ต้องฟังเหตุผลทางฝั่งนายจ้างด้วยว่าอ้าวทำไมถึงไม่ให้ลางานก็ต้องออกมาอธิบายนะแต่ว่าอันนี้ในมุมของมนุษยธรรมอะค่ะก็ทำให้ทัวร์มาลงแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะค่ะน้องลา1วันเพื่อพาแม่ไปหาหมอแล้วคุณแม่ตายก็เท่ากับน้องขาดงานแค่1วันจะไล่ออกไม่ได้การให้เขียนใบลาออกเนี่ยเป็นการบีบบังคับลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่ได้สมัครใจจะลาออกหรอกเขาเรียกว่าเป็นการไล่ออกรถทัวร์ที่กำลังไปลงนายจ้างก็อยากให้ฟังนายจ้างอธิบายก่อนมันอาจจะมีเหตุผลบางเหตุผลก็ได้เช่นลูกจ้างคนนี้อาจจะชอบหยุดใบเป็นต้นเราจะต้องดูเรื่องนี้กันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามลากิจสามารถลาได้ไม่เกิน3อย่างต่ำ3วันต่อปีแต่ต้องขอนายจ้างให้นายจ้างอนุมัติก่อนน้องลา
เอาคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยก็สั่งการแล้วค่ะให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าการลาเนี่ยมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วแต่ยังไงเดี๋ยวต้องไปฟังทั้งนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนที่บุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาก็ไปร่วมงานศพของคุณแม่นะของลูกจ้างคนนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้คำแนะนำว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างตามกฎหมายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นว่าลากิจแต่หัวหน้างานไม่ให้ลาหรือว่าไม่ได้ประสงค์จะลาออกแต่ถูกบีบให้ลาออกมีสิทธิ์อะไรบ้างกรณีเงินชดเชยตามระเบียบกฎหมายแบบนี้เป็นต้นแต่ก็อีกละค่ะก็ต้องให้ทางสำนักงานสวัสดิการนครราชสีมาลงไปตรวจสอบด้วยว่าตกลงแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นสื่อสารกันคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะมันเป็นการพิมพ์กับแชททางข้อความเองแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรนะฮะก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี